ครับพี่หมันฉันไม่รอแล้วนะฉันจะกลับแล้วไม่อยู่กินข้าวเย็นก่อนเหรอไม่อ่ะเร็วกลับกลับบ้านแน่นะก็แน่นะสิมันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วกลับเร็วไปขาวสวยเฮ้ยเหมือนหลุดออกมาจากจินตนาการก้อนครับแอบดูอะไรอยู่ฮะกำลังแอบดูสาวใช้คนใหม่อยู่ครับสาวใช้คนใหม่เอ้ยหนูไม่มีที่ไปจริงๆค่ะตอนนี้หนูจำไม่ได้ว่าหนูเป็นใครมาจากไหนขืนออกไปอ่ะมีหวังหนูถูกจับไปขายซองนั่งบาร์แน่แล้วเองจะให้ข้าทำยังไงจับส่งตำรวจดีกว่ามั้งคะไม่เอาค่ะหนูไม่ได้ทำอะไรผิดจะจับหนูส่งตำรวจทำไมล่ะคะหนูขอแค่ที่ซุกหัวนอนที่นี่เท่านั้นเองนะคะนายนะคะนายหนูกราบงามๆแล้วค่ะหนูจะทำงานตอบแทนบุญคุณเงินเดือนก็ไม่เอาขอแค่ข้าวกินและที่ซุกหัวนอนเท่านั้นเองโธ่ปู่จ๋าติ๊งตองติ๊งตองแบบเนี้ยขืนไล่ไปก็ตายเปล่าบาปกรรมนะปู่ให้เขาอยู่ที่นี่แหละใช่ครับปู่เสือครับนี่ผมว่าให้เป็นผู้ช่วยทำกับข้าวอยู่ก้นครัวก็ได้ครับเพราะว่าผักเนี้ยแม่ทำกับข้าวไม่ค่อยจะไหวแต่หยิบแต่ฉวยแล้วก็ช้าครับไม่ไวเหมือนปากใช่เปล่าฮะโอ้ครับโอ้เราเล่นนะแม่แล้วหน้าตาแบบเนี้ยจะทำกับข้าวเป็นเหรอเป็นสิคะเรื่องกลัวๆเองนี่เธอเธอทำกับข้าวเป็นแน่นะไม่อย่างนั้นฉันนี่แหละจะเฉดหัวเธอออกไปจากที่นี่เองแม่ครับโทนี่ค่อยๆพูดค่อยๆจากันก็ได้นะครับน้องก็เป็นผู้หญิงเบาบางค่อยๆสอนสิครับเฮ้ยไม่เป็นไรนะจ๊ะหนูจ๋าเห็นไหมแม่เขาโกรธแม่แล้วเนี่ยโกรธเองนั่นแหละอ้าวมันเรียกฉันว่าหนูพี่อย่างเงี้ยมีแบบประชาชนหรือยังกระทบกระเทือนจิตใจไอ้เตี้ยไอ้เตี้ยก้อนครับก้อนไอ้ก้อนเตี้ยอ้าวโอ้โหคุณหลังเป็นไงล่ะคิดจีบข้ามรุ่นแบบเนี้ยต่อยเลยเปล่าหืมมันน่าตบซ้ำเลยซ้ำไปเนี่ยโอ้โหแม่อ่ะนี่คนนะครับไม่ใช่ยุงไอ้อัดตบไอ้อัดตบเออเราน่ะชื่ออะไรหรอยังไม่เห็นบอกฉันเลยเขายังจำชื่อตัวเองไม่ได้เลยค่ะคุณหมันใช่ค่ะใช่ค่ะหรองั้นให้ฉันตั้งชื่อให้เอาไหมล่ะเอาค่ะเอาเฮ้ยรู้แล้วชื่อชบาแล้วกันน่ารักดีชบาชื่อชบาชอบค่ะชอบชบา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 ดีใจด้วยชบาเดี๋ยวก่อนสินะคะนี่ไว้เจอกันนะขอบคุณครับไว้มึงมาทำงานในไร่นี้เมื่อไหร่มึงเจอกูแน่ไอ้คนเถื่อนเดี๋ยวถ้าถูกหวยเมื่อไหร่ก็จะซื้อเฟรนช์ฟรายมาให้ มาสักทีมาสักทีไอ้ตัวดีมาเร็วเลยมาเร็วเลยหายหัวไปไหนมาเนี่ยฮะแล้วไปฟัดกับแมวที่ไหนมันหน้าเปลือกมาเชียวอ๋อเนี่ยเหรอไม่มีอะไรหรอกลุงในบางเขาแค่จะทดสอบฝีมือผม
นี่ไปไล่บอลเพชรมาเหรอเนี่ยใช่นี่แล้วผมไปได้งานทำที่นั่นมาด้วยนะไปได้งานทำที่นู่นใช่ว้ายประจันขึ้นกลางวันแน่แล้วทำไมอะลุงนี่ผมได้งานทำทั้งทีไม่คิดจะดีใจกับผมบ้างเลยเหรอครับดีใจครับผมดีใจกับพี่ที่พี่มีงานทำแต่พี่หมันนี่ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงเขามานั่งรอพี่อยู่นี่ครึ่งค่อนวันแล้วแล้วนี่เขากลับไปแล้วด้วยนี่ลุงว่าไงนะหมันเขามาหาผมที่นี่เหรอถูกต้องเขารับปากไม่ใช่ไหมล่ะจะเอาเองไปทำงานที่ไร่เขาแล้วนี่คุณพี่ดันไปได้งานที่ไร่ครัวหลีเขามาว้ายไม่อยากจะวาดภาพเลยอะไรจะเกิดขึ้นถ้าพี่หมันลูกพี่ใบคงเดือดไม่กล้าดูเนี่ยก็ช่วยไม่ได้นี่ลุงยังไงงานผมก็มาก่อนผมจะมามัวรอใครไม่ได้หรอกถูกต้องของพี่แต่มันไม่ดีของน้องเชิญพี่รับหน้าเขาตามสบายแล้วกันว่าพี่หมันจะทำยังไงมาไม่รู้อ่ะเดี๋ยวพี่หมันมาไปนอนก่อนแล้วยอมรักสลักใจแต่คืนนี้ไม่ขันนะตายไอ้บ้ามันตายแล้วใช่ไหมมันรอดไปได้ครับเสียอะไรวะไหนบอกว่ามันมากับลุงไปแถวกันสองคนไงมึงพลาดยังไงเนี่ยก็มันมีไอเดนตายที่ไหนไม่รู้อ่ะฝ่าดงกระสุนเข้ามาช่วยมันได้ครับเสียถ้าขืนปล่อยไว้นะมีหวังมันต้องขยายแคบไปแย่งลูกค้าวะแน่ๆแล้วทำไงทีนี้ของกูเต็มกูดังไปหมดเนี่ยให้ทำยังไงฮะให้ไทยถุงพลาสติกไปทักอีโรขายได้ยังไงของเจอเป้าแล้วโบ๊ะเชะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยมึงรีบแยกย้ายกันไปเลยนะแล้วอย่าให้มันรู้ว่าเป็นฝีมือว่าเด็ดขาดนะเว้ยเพราะถ้ามันรู้แล้วก็มันตามล่างตามเช็ดไว้แน่ไปไปเฮ้ยไปไปเป้าละไร่บอระเพ็ดเฮ้ยระวังหน่อยสิวะไอ้โง่เกิดยาน่วงในรถสักเม็ดหนึ่งตำรวจได้มาทลายไร่ฉันพอดีครับครับแล้วมันหายไหมครับมึงนี่นะโง่เง่านักกว่าฮะเฮ้ยพอได้วงแกงูดหิดอะไรของแกวะหรือยังคาใจเรื่องไอ้อัคคณีก็ใช่สิครับนายนายไม่ฆ่ามันน่ะแต่เอามันมาทำงานที่เนี่ยมันหมายความว่าไงกันแน่ครับนายข้อแรกมันช่วยชีวิตฉันไว้ข้อสองมันมีฝีมือข้ายังแกว่าแน่ๆเลยยังคว่ำเลยแต่ฉันก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นคนดีอะไรเผลอๆมีชนักติดหลังมาซะอีกถึงได้มากบดานแถวนี้เป็นอย่างนั้นแล้วนายยังจะเลี้ยงมันไว้อีกเหรอครับแล้วสักวันนึงมันต้องแหวงกัดนายแน่ๆอีกอย่างนะครับนายหน้ามันเหมือนไอ้คิมไม่มีผิดเลยนั่นแหละคือเหตุผลข้อที่3ฉันถึงต้องเอามันไว้ใกล้ตัวมันเกี่ยวข้องกับไอ้คิมแล้วก็ทำ
แต่มันมีพิรุษมาฝังมันได้